ใหม่ไดกิน Max Inverter เย็นเร็วทนเต็มแม็กต้องไดกิน Max Inverter ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่เลือกเพลงนะคะแล้วอ้อมก็เลยตัดสินใจว่า Nuvo นี่ก็ขอเป็นลืมไปไม่รักกันละกันเพราะว่ามีคุณผู้ฟังที่ขอเพลงที่บอกว่าเรียกอะไรอะให้กับความแบบว่าไม่สมหวังในรักของเขาซะหน่อยนะคะก็ได้แต่ปลอบใจอะเนาะว่าบางทีคนเรามันก็ความรักบางทีมันก็มาไปไปอะค่ะคุณผู้ฟังมันมาแล้วบางทีมันก็อยู่แล้วมันก็ไปแล้วมันก็อยู่วนๆมาอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่ามันจะอยู่กับคนนี้หรืออยู่กับคนไหนและใช่คนที่เราคิดว่าจะใช่หรือเปล่าบางครั้งเราก็คิดว่าใช่แต่พอถึงเวลามันก็ไม่ใช่นะคะอะก็ลองดูใครที่ขอเพลงดอกไม้ฤดูหนาวหรือว่าผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังนะคะก็อาจจัดไปรวมไปถึงดอกไม้ไฟและปิดท้ายที่ Interwer นะคะที่เป็นซิงเกิลของ Yoboy TJ แล้วก็ณเดชน์คุกิมิยะนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ฟังเอาไว้ว่าวันนี้ถามว่ามันมีข่าวคราวอะไรบ้างที่อัปเดตอ้อมเชื่อว่าหนึ่งในนั้นอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานว่าเรายังคงรอว่าข่าวของเด็กผู้ชายที่อายุ8เดือนคือน้องต่อเนี่ยวันนี้อาจจะ9แล้วมั้งเขาคืบหน้าไปถึงไหนในรายละเอียดในแต่ละวันที่มันกระเถิบไปกระเถิบไปเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเด็กจะปลอดภัยอยู่ตรงไหนแต่สิ่งที่ได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมทีละนิดทีละหน่อยก็คืออ่ะตรวจ DNA ลุงแจ้เป็นพ่อลุงแจ้คือคนที่เป็นเพื่อนพ่อนะเพื่อนพ่อของแม่เด็กนะคะตรวจ DNA ไปเป็นพ่อคนที่พ่อที่เรียกแบบที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นพ่อชื่อพุทธปรากฏไม่ใช่พ่ออ่ะเรื่องก็น่าจะจบที่ตรงนั้นปรากฏว่าก็คนที่เป็นแม่มีอะไรกับเพื่อนพ่อมาจนมีลูกของตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นลูกของคนนี้มาก่อนใดๆก็ตามแต่ที่มันไปอีกสเต็ปนึงคืออ้าวสามีรู้ด้วยไม่ได้รู้ว่าเป็นลูกใครแต่รู้ว่าภรรยามีความสัมพันธ์กับคนนี้เพราะในข่าวบอกว่าสามีเป็นคนส่งไปคือเรื่องมันเอาจริงอยากรู้ว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ตรงไหนเป็นห่วงเด็ก8เดือนอ่ะเนาะล่าสุดพอถามไปถามมาคุณตำรวจถามอ๋อไม่มีชายเสื้อเหลืองที่ให้ข่าวไปตอนแรกมันก็งงกันไปหมดแล้วอ่ะคุณผู้ฟังก็เลยล่าสุดนะคะเท่าที่ อัปเดตกันไปฝากขังนะคะทั้งลุงแจ้แล้วก็พุทธนะคะเบื้องต้นทีแรกก็จะค้านประกันตัวใช่ไหมแต่ล่าสุดรู้สึกว่า ศาลให้ประกันตัวลุงแจ้คดีพรากผู้เยาว์ติดกำไร EM วางเงิน 100,000 ส่วนพุทธก็บอกว่าเรื่องคนเสื้อเหลืองเนี่ยตัวเองไม่ได้โกหกรู้จักแม่ของเด็กก็คือนิ่มเอาจริงนะเนี่ยไม่รู้จะพูดคำไหนมันไปยากกันนะคุณผู้ฟัง สำหรับข่าวนี้นี่มันไปยากจริงมันมีอาทิตย์อาจึกตลอดเลยก็ลุ้นแต่ว่าขอให้เด็กเนี่ยปลอดภัยก็แล้วกันว่าพ่อป่านี้ใครจะดูแลอยู่ผ่านไปหลายวันแล้วนะคะอันนี้ก็เรื่องนึงถามว่ามันมีเรื่องอะไรอีกมันมีอีกเยอะล่ะค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวที่ผ่านมาจะให้พูดเรื่องเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าคุณผู้ฟังได้ยินนะก็ต้องขออภัยหลวงพี่หลวงพ่อที่ประพฤติปฏิบัติดีอ้อมเชื่อว่าท่านจะไม่ว่าอะไรถ้าเราพูดถึงสิ่งนี้อย่างพูดถึงมันแบบธรรมดานะคะไม่ได้อะไรอ่ะนะเพราะคนที่คิดดีทำดีเขาก็ยังมีอยู่แล้วเขาก็จะยอมรับว่าการพูดถึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมันอาจจะต้องกลับไปที่ดูแลสังฆะของตัวเองว่าจะต้องมีการปรับหรือแก้ไขอย่างไรให้มันดีขึ้นจากการตรวจสอบของพุทธบริษัท4เนาะแต่เราแค่ไม่ด่ากันนะคะคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อมันมีข่าวว่ากรณีพระที่จังหวัดพะเยาเนี่ยเข้าคลินิกฉีดผิวแล้วแต่งหญิงเนี่ยผิดไหมเราไม่ใช่พระเราไม่รู้นี่อ่ะเจ้าอาวาสให้สัมภาษณ์ว่าการกระทำดังกล่าวก็ถือว่าไม่เหมาะสมแต่ไม่ถึงกับอาบัติปราชิกถามว่าทางโยมจะพูดอะไรถูกพระสามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพร่างกายตัวเองได้ดูแลเนื้อหนังมังสาได้แต่การโพสต์ไม่เหมาะสมจริงสิคะอันนี้สงสัยจริงๆเพราะอะไรเวลาไปปฏิบัติธรรมศีล8เนี่ยโอ้โหห้ามแต่งหน้าห้ามทานู่นห้ามทานี่บางที่กันแดดยังไม่ทาเลยค่ะแป้งนี่ไม่ต้องพูดถึงน้ำหอมนี่ไม่ต้องมีเอาจริงสิคะว่าไปฉีดผิวเนี่ยได้ด้วยงั้นอีกหน่อยถ้าไปศีล8แล้วทาแป้งก็คงไม่ผิดอะเนาะแล้วการเป็นพระนี่ถอดยูนิฟอร์มพักได้ด้วยเพิ่งรู้นะเนี่ยถอดยูนิฟอร์มพระออกแล้วไปแต่งหญิงอ๋อมันมีช่วงพักอ๋อ
คุยกับเจ้าอาวาสหน่อยก็น่าจะดีนะคะทางปศน่าจะแวะคุยกับเจ้าอาวาสแล้วทำความเข้าใจให้ตรงกันหรือไม่งั้นก็จะทำแผ่นพับออกมาให้ประชาชนเข้าใจตรงกันว่าอ๋อเรื่องอย่างนี้ไม่ผิดเพราะฉะนั้นท่านพระปลัดที่เคยบอกว่าใส่ตอนนี้คนพูดถึงแล้วไม่ค่อยมีคนใส่บาตรบางทีก็คนก็งงแต่ถ้าคนเข้าใจตรงกันอาจจะใส่บาตรได้เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าความเข้าใจมันยังสับสนไม่ตรงกันกับทางโยมกับพระต้องแก้ค่ะไม่รู้จะแก้ให้โยมเข้าใจถูกอย่างที่พระควรจะเป็นหรือจะแก้ให้โยมต้องเข้าใจอย่างที่พระจะเป็นอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะอันนึงดีกว่าไปที่อันนี้อันนี้เรื่องจริงไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับความพอใจของเราคุณผู้ฟังดีแรงไม่เกรงใจใครความพอใจของเราคือถ้าเราอยากขยายธุรกิจเพราะเราเป็นเจ้าของธุรกิจรายย่อยเราอยากจะขยายร้านอยากเพิ่มยอดขายอยากได้เงินต่อยอดธุรกิจอันนี้เรื่องของเราและเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราต้องการความก้าวหน้าอย่างนั้นติดต่อกับธนาคารออมสินได้เลยนะคะเพราะเขามีทางออกด้วยสินเชื่อธุรกิจรายย่อยที่อัดแน่นด้วยข้อเสนอพิเศษมากมายดอกเบี้ยพิเศษนาน6เดือนแรกกู้วงเงินได้สูงสุด1ล้านบาทผ่อนสบายนาน10ปีและพิเศษสุดปลอดชำระเงินต้น6เดือนสมัครได้เลยนะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่บัดนี้และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน30ธันวาคม2566สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center 1115หรือว่า www.gsb.or.th ค่ะคุณฟังเอาว่าตัวช่วยในการลงทุนเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็ต้องคิดเยอะๆนะคะคุณฟังว่าเราจะใช้อะไรสวัสดีค่ะพี่อ้อมจะเลิกงานแล้วดีใจกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่กำลังจะเลิกงานเพราะอ้อมก็ซ้อมเป็นวันหยุดไปตั้งแต่ตอนวันนี้ตั้งแต่ที่ยังแล้วละมั้งครับขอบคุณพี่อ้อมนะครับที่เลือกเพลงตรงใจผมผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังผมรักใครก็ผิดหวังไม่เคยสมหวังเลยครับพี่ผมสงสัยตัวเราเองไม่ดีตรงไหนหรอครับเราตามใจคนที่เรารักทุกอย่างแต่เขาก็เข้ามาล้อเล่นกับความรู้สึกเราแล้วก็จากไปเป็นพี่ควรจะหาต่อไปเรื่อยๆหรือควรจะหยุดพอแค่นี้ก่อนแล้วครับผมเหนื่อยมากเลยครับขอระบายครับมันยาวไปผมขอโทษนะครับโอ้ยสบายมากคุณผู้ฟังนี่ยังถือว่าสั้นแค่5บรรทัดคุณพิมพ์ไหวอ้อมอ่านได้ยาวกว่านี้อ้อมก็อ่านบางทีนะคะเราอาจจะต้องอยู่คนเดียวบ้างนี่ฝึกอยู่คนเดียวอยู่ค่ะไม่อยากจะคุยนี่ฝึกอยู่คนเดียวอยู่คุณผู้ฟังถ้าเราอยู่คนเดียวได้มันก็ง่ายดีแต่ถ้ามันมีคู่ที่ดีมันก็ดีด้วยแต่บางครั้งมันก็ไม่แน่เสมอไปบางคนมีคู่แล้วดีบางคนมีคู่แล้วเราเห็นว่าดีเราก็ไม่รู้หรอกว่าคู่เขาเป็นไงแต่ถ้าคุณมีความสุขกับตัวเองได้ค่ะคุณผู้ฟังมันก็โอเคแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฝึกทำนะคะอย่าคิดว่าตัวเองไม่ดีอย่าคิดว่าตัวเองไม่ดีเราต้องเห็นคุณค่าของเราก่อนเราต้องหาข้อดีของเราให้เจอค่ะคุณผู้ฟังแล้วลองนั่งดูสิว่าเรามีข้อดีตั้งกี่ข้อพุทโธพุทโธ